ชมครับอันนี้อยู่ที่เขาหน่อนะครับเราดูลิงเมื่อตรงเนี้ยที่จุดช่วงงามงามซ้ายซ้ายนะที่เขาจะออกมานะให้ดูคอยชมครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือสถานที่ที่เขาบอกว่ามีว่านอนใหญ่หรือลิงใหญ่เนี่ยนะที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วมันมีมาตั้งนานแล้วละเรื่องลิงเนี่ยนะครับจะตัวใหญ่ขนาดไหนมันก็อยู่ที่การเวลานะครับจะพาผู้ชมมาชมวานอนนี่นะเนี่ยคือพญาวานอนนะมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่อยู่นี่เยอะเลยครับเลี้ยงไว้หรอใช่เอาข้าวไว้กินข้าวบนข้าวเขาทำมาแล้วก็มีข้าวกินเยอะไหมมันกินกันเยอะไหมนะตอนนี้ตัวคนการลงมาเลยนี่ครับมีไหมไม่ลงอ่ะนะโอ้มันจะนั่งอยู่ไอ้เงาตรงนั้นเหรอไอ้ที่เงาๆมาเหรอร้องตัวเดียวเลยผมนี่ขึ้นเขาหมดเลยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเล่ากันนะดูนี้เราไม่ค่อยเห็นเขาโตขึ้นหรือเปล่าเนาะโตขึ้นแล้วยังทงเข้าไปปักยังไงขึ้นไปได้เหรอเนี่ยไอ้ไหมบันไดไปไงบันไดก็ขึ้นได้ด้วยเหรอใช่บันไดไปไง
จไงขึ้นไปบันไดมัน700ขั้นโอ้สามารถขึ้นไปได้แล้วมันเอามันแล้วขึ้นไปแล้วไปเจอคนเจอเราเงี้ยมันจะทำร้ายไหมไม่ทำนะเห็นลูกนี้หัวเนี่ยนายหาเคยมีตัวใหญ่ๆอ่ะหัวหน้าฝูงจ่าฝูงที่เอาขึ้นไปนี่มันก็ทำเฮ้ยทำมันมีอาหารอย่างเดียวอ่ะไม่มีอาหารมันก็ไม่แย่งไม่แย่งทำอะไรถ้าเจออย่างนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยที่ไปอยู่บนยอดสามสี่ตัวเนี่ยใหญ่ไม่ได้มีเลยเนี่ยยอดอ่ะแต่มันไม่ลงมาไม่ลงทีเราขึ้นไปพาเขาขึ้นไปเจอดังเราไปเอาเข้ากล้องถ่ายไปฉายเป็นใหญ่ขึ้นนะเด็กตัวเขาก็ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใหญ่เท่าคนไม่มีอ่ะทีเนี้ยก็มีรุ่นนี้เลยเนี่ยใหญ่ทุกคนนี่มันก็สัญชาติมันเนี่ยมันก็จะไม่นั่นอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่นั่นแล้วเขาคนไม่ได้มีหรอใหญ่ก็ดีแต่เท่าคนเนี่ยมันจะได้ไปอนุรักษ์ไปเลยนะโอ้ที่นี่มีลิงใหญ่ยากนะเนี่ยไม่เจอมันเนี่ยไม่ใช่เคยง่ายมาเลยมันกว้างใช่ไหมที่มันยาวที่มันมีน้อยอ่ะไอ้แดงไม้เขาใต้ไอ้เขาอ่ะแต่ตรงนู้นเนี่ยเนาะโอ้ขึ้นไปก็ไม่เจอมันหรอกเนาะพวกเนี้ยมันไปมันล่ามันยากต้นไม้มันเยอะไม่รู้อะไรไม่ได้อะไรใช้กล้องจ้องจริงๆก็ไม่ได้เห็นนะตาป่าไม่ได้กินนะโอ้ขึ้นไปได้ปีนขึ้นไปเดี๋ยวลิงนี่เป็นลิงครับลิงที่อยู่เขาหน่อเขาแก้วหรือเขาเรียกกันนะลูกพญาวานรหรือตระกูลพญาวานรเนี่ยท่านอยู่ที่นี่นะนะครับเขาอ้างก็เยอะเลยนะผู้ชมนะเนี่ยไม่ใช่น้อยนะปวดหัวเลยอ่ะนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่เขาหน่อก็สดสมไปเยอะนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยู่ในเขตของนครสวรรค์นะครับก่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเขาหน่อเขาแก้วเนี่ยเป็นวัดเขาหน่อนะฮะท่านหลวงพ่อที่อดีตเจ้าวาด
เขาหน่อยเนี่ยท่านอยู่ตอนนี้ท่านละสังขารไปประมาณ20ปีแล้วนะครับที่ท่านดูแลลิงเยอะเลยลิงตอนนี้เขาบอกว่ามีประมาณโอ้โหถ้านับจริงๆเนี่ยมันต้องหลายหมื่นแน่นอนเลยนะครับท่านชมได้ชม